สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมนูมื้อเช้านี้ก็เป็นเมนูปลาตะเพียนต้มเค็มนะคะเพื่อนเพื่อนน่าทานมากๆเลยนะคะต้มเองค่ะเพื่อนเพื่อนทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคเมนูถัดไปก็จะเป็นคะน้านะคะผัดคะน้าค่ะคะน้ากากหมูนะคะผัดคะน้าใส่กากหมูค่ะเพื่อนๆผัดคะน้าอันนี้เราใส่น้ำมันหมูนะคะเพื่อนๆ อร่อยมากเลยหอมน้ำมันหมูแล้วก็หอมกากหมูค่ะส่วนปลาตะเพียนวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะวัตถุดิบก็จะมีปลาตะเพียนนะคะที่เราทำก็คือใช้ปลาตะเพียน2ตัวนะคะแล้วก็3เกลือนะคะเอามาตำนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่โชรสวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆเอาน้ำตาลปี๊บลงกระทะนะคะแล้วก็ใส่3เกลือลงไปคั่วให้หอมนะคะเพื่อนๆแล้วก็เติมน้ำนะคะให้พอประมาณท่วมตัวของปลานะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ผงโชรสหรือรสดีก็สุดแล้วแต่นะคะความหวานหรือความเค็มก็อยู่ที่เรานะคะว่าเราต้องการความหวานเค็มขนาดไหนนะคะเราก็เติมลงไปเลยค่ะตามรสชาติที่เราต้องการนะคะจากนั้นรอให้น้ำเดือดๆเราถึงจะใส่ปลาลงไปนะคะเพื่อนๆช่วงแรกๆก็คือใส่ปลาลงไปให้น้ำเดือดๆเพื่อที่จะให้เกล็ดปลาเนี่ยนะคะมันพองขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็เคี่ยวไฟใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะได้เนื้อปลาที่ค่อนข้างอร่อยนะคะเคี่ยวสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะรสชาติก็จะซึมเข้าไปในเนื้อปลาเลยค่ะก็จะได้ปลาที่ค่อนข้างอร่อยนะคะเพื่อนๆโอเคเนาะเพื่อนๆก็อธิบายได้เท่านี้ค่ะเมื่อเช้านี้นะพอดีเมื่อเช้ารีบค่ะนะคะก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆวิธีการทำนะคะโอเคนะคะมื้อนี้ก็เช้านี้เท่านี้ก่อนค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เหมียวด้วยนะคะ